ันโซฮีเข้าร่วมอีเวนต์แบรนด์หรูเปิดรอยสักโชว์ชาวเน็ตเกาหลีวิจารณ์แรงดูไม่แพงบันเทิงวันที่30พฤษภาคม2567 13:11 น.งานเข้าอีกแล้วนักแสดงสาวชื่อดังฮันโซฮีสวยสะกดตาร่วมอีเวนต์แบรนด์หรูเปิดรอยสักโชว์ชาวเน็ตเกาหลีวิจารณ์แรงดูไม่แพงขยับตัวทำอะไรก็ดูเป็นที่จับตาไปซะหมดสำหรับนักแสดงสาวชาวเกาหลีคนดังฮันโซฮีนับตั้งแต่มีข่าวเปิดตัวคบหานักแสดงหนุ่มระยูจุนยอนเจ้าตัวก็จอดดราม่าถาโถมใส่จนสุดท้ายไปไม่รอดต้องยุติความสัมพันธ์ดังกล่าวซึ่งแม้เรื่องจะผ่านไปสักพักแล้วแต่ไม่วายดาราสาวยังโดนชาวเน็ตหาเรื่องแซะไม่เว้นวันล่าสุดฮันโซฮีเข้าร่วมงานอีเวนต์ของแบรนด์ดังระดับโลกอย่างดีออซึ่งจัดขึ้นที่ย่านซองซูดงกรุงโซประเทศเกาหลีใต้โดยนักแสดงสาวปรากฏตัวในชุดสีเขียวคอลเลกชันดิโอลิวีเอราของดิออซึ่งออกแบบโดยมาเรียเกรเซียชิริครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของดิออพร้อมเผยให้เห็นผิวสวยและรอยสักข้างลำตัวอย่างชัดเจนแต่งานนี้ดูเหมือนว่าฮันโซฮีจะได้รับกระแสวิจารณ์ในเชิงลบเป็นส่วนใหญ่โดยชาวเน็ตเกาหลีมองว่าภาพลักษณ์นี้ทำให้ดูไม่แพงแม้ว่าเจ้าตัวจะอยู่ในชุดแบรนด์หรูก็ตามเพราะการโชว์รอยสักให้เห็นเด่นชัดเช่นนี้ทำให้แย่งจุดดึงดูดสายตาและบดบังความงามจนนิดนอกจากนี้ชาวเน็ตยังระบุว่ารอยสักนั้นทำให้ดูเจนโลกขัดแย้งกับภาพลักษณ์ของดิออร์ที่เน้นความสง่างามในขณะที่บางส่วนระบุว่ารอยสักของฮันโซฮีอาจเหมาะกับสไตล์ชุดลำลองมากกว่าแต่เมื่อปรากฏให้เห็นชัดในงานแบรนด์หรูระดับโลกเช่นนี้พวกเขาก็รู้สึกว่าไม่เข้ากับบริบทของดิออร์ที่ทั้งคลาสสิกและประณีตอาทินั่นคือสักไว้ที่ข้างตัวเหรอรอยสักทำให้ดูไม่แพงเลยใช่เธอสวยแต่รอยสักนั้นไม่เหมาะกับดิออร์เลยถ้าเธอเป็นคนธรรมดาทั่วไปฉันก็จะบอกว่าเธอสวยแต่นี่มันงานอีเวนท์ที่เป็นทางการไม่ใช่เหรอดิออร์จะชอบความเป็นหญิงแต่จู่ๆรอยสักของเธอก็แย่งซีนรอยสักน่าจะเหมาะกับแบรนด์อย่างบาลองเซียก้าหรือกุชชี่มากกว่าแบรนด์ดิออร์เป็นต้นชัยธวัชชี้เป็นสิทธินายกรัฐมนตรีดึงวิษณุช่วยงานแนะสภาเปิดข้อมูลส.ส.บินดูงานนตปท.การเมืองวันที่30พฤษภาคม2567 12:21 น.ชัยธวัชมองเป็นสิทธินายกรัฐมนตรีดึงวิษณุช่วยงานชี้ส.ส.บินดูงานต่างประเทศต้องดูรายละเอียดแนะสภาเปิดข้อมูลต่อสาธารณะต่อแถลงแนวทางสู้คดียุบพรรคเมื่อเวลา 10:20 น.วันที่30พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายชัยธวัชตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีว่าเป็นสิทธิของนายกรัฐมนตรีจะเหมาะสมหรือไม่ก็แล้วแต่มุมมองเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่แต่งตั้งนายวิษณุมาเพื่อช่วยคดีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายชัยธวัชกล่าวว่าน่าจะคนละส่วนกันนายวิษณุไม่ได้มาเป็นทนายความต่อสู้คดีเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีตั้งใจที่จะให้มาช่วยเรื่องกฎหมายของฝ่ายบริหารมากกว่าส่วนกรณีมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การไปดูงานต่างประเทศของส.ส.ผ่านการทำงานของกรรมาธิการกมท.นายชัยธวัชกล่าวว่าต้องดูในรายละเอียดต้องยอมรับว่าการทำงานของกมท.ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือส.ว.จำนวนมากดูเหมือนว่าเนื้อหาในการดูงานที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในการทำงานจริงหลายครั้งมีน้อยแน่นอนย่อมถูกตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์ได้นายชัยธวัชกล่าวต่อว่ารวมถึงต้องถูกตรวจสอบว่านำภาษีประชาชนไปใช้อย่างหรือไม่
ในส่วนของส.ส.ต้องดูเป็นรายคณะกรรมาธิการว่าตกลงแล้วกิจกรรมที่เอาภาษีประชาชนไปเที่ยวหรือไปดูงานนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ในอนาคตสภาควรเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเมื่อถามว่าจำเป็นต้องไปดูงานต่างประเทศหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าต้องดูเหตุผลของแต่ละกรรมาธิการการไปดูงานต่างประเทศบางครั้งก็มีประโยชน์หากมีวาระที่จะเอาเนื้อหาสาระกลับมาทำงานจริงๆแต่ถ้าถามว่าจำเป็นต้องไปทุกปีไหมก็ไม่จำเป็นส่วนความคืบหน้าในการต่อสู้คดียุบพรรคนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าอยู่ในช่วงยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากับศาลรัฐธรรมนูญหากยื่นเสร็จประมาณวันที่4มิถุนายนจะมีการแถลงต่อสาธารณชน ก้อยรัชวินอวยพรวันเกิดสามีหวานซึ่งเผยรูปของขวัญกำลังจะสร้างไปด้วยกันบันเทิงวันที่30พฤษภาคม2567 17:32 น.ก้อยรัชวินอวยพรวันเกิดสามีตูนบอดี้สแลมหวานซึ้งผ่านทุกช่วงเวลาด้วยกันเข้าใจลึกซึ้งครอบครัวสำคัญที่สุดเผยรูปของขวัญกำลังจะสร้างไปด้วยกันเป็นอีกหนึ่งคู่รักตัวอย่างสำหรับก้อยรัชวินและสามีตูนอาทิวราหรือร็อกสตาร์ตูนบอดี้สแลมซึ่งปัจจุบันเป็นครอบครัวอบอุ่นมีโซ่คล้องใจสองคนน้องทะเลและน้องเวลาที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักรักของครอบครัวออกมาให้เห็นบ่อยๆล่าสุดวันที่30พฤษภาคม67วันเกิดสามีตูนอาทิวราอายุครบ45ปีภรรยาคนสวยอย่างก้อยรัชวินก็ไม่ลืมอวยพรโดยลงรูปพร้อมเขียนไว้ว่า 30.05.24 เครื่องหมายตัวหนอนแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันมา14ปีแล้วนะพ่อแม่ดีใจที่แม่ได้อยู่กับพ่อในทุกช่วงเวลาตั้งแต่รู้จักกันผ่านช่วงเวลาที่สุขที่สุดเศร้าที่สุดเหนื่อยที่สุดยากที่สุดมาด้วยกันมาทุกๆรอยยิ้มและบาดแผลที่เราได้เจอด้วยกันจนถึงวันนี้ที่เรารู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าคำว่าครอบครัวขอบคุณพี่ตูนที่ทำหน้าที่พ่อได้อย่างดีที่สุดและยังคงทำหน้าที่สามีได้อย่างไม่บกพร่องขอบคุณที่ยังบอกรักกันทุกวันและคอยเติมพลังให้แม่ในวันที่เหนื่อยล้าแม่ขอให้วันเกิดครบ45ปีนี้ของพ่อมีแต่ความสุขมีความรักและมิตรภาพดีๆอยู่รอบตัวเสมอมีพลังและแรงบันดาลใจเพื่อทำในสิ่งที่พ่อรักได้สำเร็จทุกๆเรื่องโดยเฉพาะอัลบั้มใหม่ของ Body Slam และ Ad Group Way Brand ธุรกิจใหม่ที่พ่อกำลังตั้งใจทำแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพแม่ขอให้พ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้นทั้งกายและหัวใจเพราะแม่ทะเลและเวลาอยากอยู่กับพ่อไปนานๆเราจะจับมือแล้วเติบโตไปพร้อมๆกันอีก50ปีนะแอดอาติวาราแอดทะเลเวลารักรักพ่อที่สุดรูปสุดท้ายคือของขวัญวันเกิดที่เราจะสร้างมันไปด้วยกันค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทาลายันเวลาปอลอขอเล่าที่มาของรูปนี้นิดหนึ่งวันนั้นก้อยและพี่ตูนพาเด็กๆมาเที่ยวทะเลแล้วยืนถ่ายรูปกันอยู่จู่ๆก็มีตากล้องชาวอังกฤษเดินผ่านมาแล้วอาสาถ่ายรูปให้พวกเราด้วยกล้องของเขาหลังจากนั้นผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเขาก็ส่งรูปเหล่านี้มาให้ซึ่งก้อยและพี่ตูนชอบมากๆขอบคุณแอดโบลินากรามจิตที่สละเวลาของคุณมาถ่ายรูปให้ครอบครัวของเราทั้งที่ไม่รู้จักกันนะคะที่มาอินสตาแกรมราชวินวงศ์